พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์การเกิดขึ้นของวิถีใหม่ทำให้ผู้คนปรับตัวสู่การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์อย่างรวดเร็วเพื่อให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลาหนึ่งในหลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้คือหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรบุคคลทั่วไปตลอดจนผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนครับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสวทช.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแม่กองบาลีสนามหลวงและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดทำบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีภายในระบบจะมีวิดีโอบันทึกการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์หรือหากเรียนผ่านระบบมุกจนจบหลักสูตรก็สามารถขอใบประกาศรับรองได้ภายในปี2564นี้พัฒนาโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตร30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000